น้องผู้ประสบภัยที่เคารพทุกท่านครับผมนายมาฮามะมิสรีวาแมนนะครับหัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตอย่างน้อย2เรื่องครับเรื่องที่1เรื่องระยะเวลาครับระยะเวลาใจจริงของผมหรือว่าของท่านผู้ว่าแม้กระทั่งของท่านในอำเภอเองจะรีบจ่ายนะวันถัดไปจะจ่ายเลยถ้าเป็นได้แต่ว่าราชการมันมีระเบียบในระเบียบในความรู้สึกของพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าช้าเราเกิดเหตุเมื่อวันที่12สิงหาคมเนี่ยจนกระทั่งวันนี้วันที่9กันยายนก็เกือบเดือนแต่ในความรู้สึกของผู้ปฏิบัติของระเบียบช่วยบรรเทาให้พี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยทุกภัยล่ะไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยภัยจากอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้พี่น้องยืนอยู่ได้ในภาวะที่ตัวเองประสบภัยเนี่ยอย่างเช่นหลักคิดเรื่องบ้านเนี่ย 30,000 มันใช้ได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ค่าบ้านอ่ะค่าบ้านทุกคนเป็นล้านเป็นแสนอ่ะแต่ว่าหลักคิดวิธีการของระเบียบของราชการเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพี่น้องไฟไหม้ข้างหลังเนี่ยพี่น้องจะอยู่ไหนเขาก็เลยให้เงินก่อน 30,000 เพื่อที่จะไปสร้างบ้านสร้างกระต๊อบอยู่ก่อนนะไม่ใช่สร้างบ้านใหม่นะในวิธีคิดของระเบียบ 30,000 มันก็สร้างกระต๊อบอยู่ได้แล้วก็คุยทำมาหากินเพื่อจะหาเงินมาทำบ้านใหม่นี่วิธีคิดของระเบียบไม่ใช่ว่าให้เงิน 30,000 ก็ไปสร้างบ้านใหม่ข้างหลังยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั่นเองวิธีคิดของระเบียบก็จะแง่ว่าให้ทุกคนในภาวะวิกฤตยืนอยู่ได้เป็นการบรรเทาเฉพาะหน้าไม่ใช่ชดใช้ค่าเสียหายเพราะนั่นเนี่ยประเมินเยอะจะได้เยอะประเมินน้อยจะได้น้อยเราจะดูแค่ว่าของคุณของคนเดียวกันไหมไม่เอาเรื่องเป็นเรื่องฐานต้นที่ว่าบ้านคุณหลังเดียวนั้นใส่สองรอบแต่บ้านคุณมีสองรอบนะสองรอบแต่คือสองหลังทำชื่ออย่างนี้ผมจะเปลี่ยนคนละพันคนละพันเป็น 5,000 ครับกับรายอะไรนะจบจบอ๋อครับที่สี่ไรนะครับกำพลครับเราอยู่กำพลครับกำพลซีเรียสในตรงนี้มากนะเพราะว่าเจตนาระเบียบถ้าเอากรมตามระเบียบเกินไปทีก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรคือที่ผมบอกว่าบางเรื่องก็ตั้งใจบางเรื่องตั้งตัวปัญหาเพราะว่าราชการเองก็เห็นใจพี่น้องประชาชนนะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดหรอกเกิดแล้วมันก็เรียกคืนไม่ได้แล้วก็ความเสียหายที่ในคุณเสียไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกิดจากเข้าผู้กระทำเองเกิดจากคนอื่นหรือความประมาทของบางคนหรือว่าเกิดจากคนอื่นซึ่งทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าระเบียบเขาวางเกณฑ์ไว้เพื่อที่จะบรรเทาความร้อนเป็นต้นไม่เหมือนกับการเยียวยาที่เป็นเหตุการณ์ก่อนไม่ใช่เหตุการณ์นั้นเพราะว่าถ้าไม่กำหนดไว้อย่างการจัดทั่วประเทศมันจะมีปัญหาเรื่องประมาณตัวในภาษีของพวกเราเองอันนี้ที่ต้องมาช่วยคนทั้งประเทศถ้าหากว่าช่วยเหลือเต็มจำนวนบัฟนี่เหมือนกับเยียวยาที่เห็นความต่างเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างนิสัยให้กับคนด้วยบางคนไม่ระมัดระวังบางคนก็อาจจะมีวางของเราแล้ววางเพลิงเองไม่อะไรต่างๆระเบียบก็เลยวางเป็นกว้างไม่ได้เฉพาะตัวเฉพาะว่ามองในภาพรวมบนประเทศต้องการให้คนมีระเบียบวินัยมีความไม่ประมาทมีความระมัดระวังในการดูแลตัวเองต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อกลัวที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่แค่กว่าที่ก็พอได้ครับผมนะครับ